สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญฮูรี่นะครับวันนี้ตรงกับวันพุธที่17มกราคมขึ้น8ค่ำเดือนยี่นะครับวันนี้ตรงกับวันที่ทุกท่านรอคอยนะครับวันความหวังแห่งชาติวันที่จะต้องมีเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นแน่นอน6ล้าน18ล้าน30ล้าน60ล้านนะครับยังไงก็ขอให้เป็นสมาชิกที่ติดตามช่อง Media Channel Asia ของเรานะครับวันนี้เลิกบนเป็นราชาเลิกเลิกล่างเป็นสมณโณเลิกดิถีเป็นสุภะฉะนั้นก็มีหุ้นให้ลงทุนมากมายรวมถึงออมสินสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ให้ลุ้นกันอย่างใจจดใจจ่อเลยไม่กี่ชั่วโมงแล้วนะครับเราก็จะทราบผลกันเดี๋ยววันนี้ผมสรุปตัวเลขรัฐบาลชุดทีเด็ดนำมาฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับเดี๋ยวก็อดใจรอนิดนึงวันนี้ก็จะไม่ลงเนื้อหาเยอะเราจะได้เน้นตัวเลขกันแล้วก็เรื่องของเทคนิคเรื่องของวิธีการลงทุนต่างๆเดี๋ยวเราไปพูดกันวันอื่นๆถ้าอยากฟังก็เน้นเข้ามาฟังเสาร์อาทิตย์นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับวันนี้วันพุธก็ตอนค่ำผมก็ขอพรพระราหูนะครับก็น่าจะเลขพระราหูน่าจะมานะพอพุธที่แล้วก็ขอท่านว่าขอให้พุธเนี้ยมีเลข8มาติดต่อกันเป็นงวดที่3แล้วเดี๋ยวตอนกลางคืนก็จะมีนะครับการจัดนะครับของไหว้จากลูกศิษย์เนี่ยสักการะบูชาเป็นประจำทุกคืนวันพุธก่อนที่เราจะมาดูเลขรัฐบาลไทยเราไปดูเลขผลงานของเมื่อวานนะครับวันที่16มกราคมผมก็ติดเหมือนกันนะพอพูดถึงวันที่16ผมคิดว่าลอตเตอรี่ออกนะครับเมื่อวานเป็นวันครูนะครับก็เลยเลื่อนออกมาเป็นวันนี้ฉะนั้นเมื่อวานที่ผมให้คือผมบอกเลยว่าเป็นเลขชุดสวยนะ7887เนี่ยผมชอบไม่คิดว่าถ้ามาวันออกวันที่16นะลอตเตอรี่ออกวันที่16ต้องมีนะทั้ง7ทั้ง8เนี่ยพอเลื่อนมาวันที่17ก็ยังคิดว่าจะมาไหมเนี่ยเพราะว่าวันถูกเลื่อนออกไป1วันแต่ก็เอามานะนะครับเพราะว่า8จะต้องออกเป็นงวดที่3ติดต่อกันและเลขในผังผมต้องเข้าต่อเนื่องในราศีก็ต้องเข้าเป็นงวดที่5ในเลขดับก็เป็นงวดที่5เหมือนกันที่เลขดับก็จะต้องดับนั่นคือ0กับ2นะครับเดี๋ยวแหมคุยอยากคุยถึงรัฐบาลละไปดูรายวันกันก่อนนะครับรายวันเนี่ยผมให้คุณดูตามผังที่ขึ้นหน้าจอเลยผมจะบอกว่าเลขเข้าเลขหลุดอยู่ค่ะเพราะว่าผมอธิบายมา2เดือนเต็มๆแล้วท่านที่ดูก็ดูท่านที่ฟังก็ฟังท่านที่ไม่สนใจก็ยังไม่สนใจเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าสังเกตดูแล้วก็มันใช้เวลาการมาอธิบายแต่ละหุ้นตัวเลขที่เข้าเนี่ยใช้เวลาเป็น10นาทีวันนี้จะลดขั้นตอนตรงนี้ลงนิดนึงนะครับนี่คืออีกเข้ารูด7ข้างล่างนะครับเข้า1เด้งจีนก็เข้ารูด7ข้างล่างนะครับ1เด้งลาวทีวีนะครับไม่มี7ไม่มี8เมื่อวานทั้งหุ้นและฮานอยก็ให้ดู7กับลูก8ฮังเซ็งนะครับเข้า7ข้างบนแล้วลาวทีวีเนี่ยในกลุ่มผมก็เน้นลาวทีวีหลุดเนี่ยให้ตัวต่อไปฮังเซ็งเนี่ยให้ทบแล้วก็ได้ผลจริงๆนะครับถ้าเข้าสลับฟันตาแบบนี้เนี่ยเข้าทางเราเข้าตัวหลุดตัวนะตัวที่หลุดตัวต่อไปถ้าเข้าเราได้บวกทบบวกเพิ่มเข้าไปได้ดับเบิ้ลนะครับหุ้นระบายนะครับไปดูตัวแรกเป็นไต้หวันไต้หวันเนี่ยเราให้7 8 3ตัวบนนะครับ6 8 7แบบนี้เราได้2เด้งนะครับเข้า8 7พร้อมกันเลยถ้ารัฐบาลไทยอย่างนี้ก็เต็มนะครับไต้หวันได้2เด้งข้างบนนะครับ8 7นิเคอินะครับก็918ก็เข้ารูด8ข้างบนเกาหลีนะครับข้างบนออก188เข้ารูด8บนข้างล่าง37เข้า7ล่างก็เกาหลีเข้า2เด้งส่วนจีนก็207ก็เข้ารูด7ข้างบนฮั่งเส็งนะครับก็หลุดไปไม่มี7ไม่มี8
ในกลุ่มผมบอกก็ทบตัวต่อไปก็จะเป็นราวสตานะครับราวสตานะครับพอทบแล้วผลออกมา759 7ไปอยู่หลักร้อยข้างบนไม่ได้แต่ข้างล่าง57เข้ารูป7ข้างล่างก็ได้1เด้งแต่ได้ที่เราทบดับเบิ้ลเพิ่มไปก็ถือว่าเราได้เพิ่มตรงที่เราแทงเพิ่มนะครับสิงคโปร์ปกตินะครับแหมสถิติดีแต่ความว่าสถิติ 80-85% ไม่ใช่มีหลุดนะมีโอกาสหลุดแต่น้อยฉะนั้นอย่าไปมั่นใจว่า 100% จะเข้าทุกงวดมันเป็นไปไม่ได้วันนี้สิงคโปร์หลุดไปพอหลุดปุ๊บสิ่งที่ต้องทำคือไปทบตัวต่อไปไปทบที่ไทยเยนนะครับผลไทยเยนก็คือ572บนเข้ารูด7ข้างบนก็เข้า1เด้งก็จริงแต่เราแทงเพิ่มไปจากบาทเป็น3บาทเราได้3บาทไปดูหุ้นตัวต่อไปนะครับอินเดีย3ตัวบนออก877เข้ารูด7บน2ตัวล่างออก17เข้ารูด7ล่างอินเดียเข้า7บน7ล่างนะครับอียิปต์นี่ประมาณทุ่ม42นาทีผลออกมาคือ814กับ41ไม่มีมี8นะครับจะ8ไปอยู่หลักร้อยก็ไม่ได้คนวิ่งถึงจะได้รูดไม่ได้งั้นอียิปต์ก็หลุดไปเมื่อวานนะครับขอโทษเมื่อวานเป็นวันอังคารแต่เมื่อวันจันทร์ฮานอยนะครับทำสถิติเข้า5ตัวรวดเลยแล้วก็ไปเข้าราวพัฒนาเป็นตัวที่6พอมาถึงของเมื่อวานนะครับของวันอังคารก็หลุดไปแค่ตัวเดียวนะ5ตัวหลุด1ก็ถือว่าแม่นไม่เบาทีเดียวไงนะเดี๋ยวจะหาว่าฟุกเมื่อวานของวันจันทร์ฟุกนะเมื่อวานก็หลุดไปแค่ตัวเดียวฮานอยเฉพาะกิจเข้า8บนนะครับ286เข้า8บนเข้ารูด8บนก็1เด้งฮานอยกาชาดเข้ารูด7บนเข้ารูด7ล่างก็เข้าบนล่าง2เด้งฮานอยพิเศษนะครับเข้ารูด8บน1เด้งฮานอยปกติไม่มี7ไม่มี8ก็หลุดไปพอหลุดฮานอยปกติสิ่งที่คนในกลุ่มต้องทำต้องไปทบตัวต่อไปก็คือฮานอย VIP ครับออกทุ่ม15 2ตัวแล้วก็3ตัวออกทุ่มครึ่งผลออกมาคือเข้ารูด7ข้างบนนะครับ047ก็ที่เสียไปบาททบไป3บาทก็ได้นะครับฮานอยปกติคืนแถมยังบวกอีก2บาทสรุปผลเมื่อวานเลยดีกว่านะครับเมื่อวานเราพัฒนาหยุดไป1หุ้น20หุ้นก็จะเหลือ19หุ้นวันจันทร์เข้า16หุ้นเหมือนจะฟุกนะเมื่อวานเข้า14หุ้น14หุ้นนะถ้าคุณแทงทบสลับกันตาไม่มีทางเสียผมบอกในกลุ่มเลยใครเสียเนี่ยถ้าแทงทบตามที่ผมแนะนำแล้วเสียเนี่ยส่วนต่างที่เสียเนี่ยมาเอากับผมเลยไม่เห็นมีใครมาเอาสักคนนะมันก็ได้กันทุกคนนะจะมาเอาทำไมนะครับ19หุ้นเข้าไป14นั่นหมายถึงเอา19ลบ14ก็คือหลุด5หุ้นนะครับย้อนไปดูก็ได้หลุดที่ดาวทีวีตอนเช้าหลุดที่หางเสงตอนบ่าย2ตัวแล้วหลุดที่สิงคโปร์แล้วหลุดที่อียิปต์แล้วก็ไปหลุดที่นอยปกติ5ตัวเป๊ะเลยเข้า14หุ้นเข้า1เด้งเนี่ย10หุ้นเข้า2เด้งถึง4หุ้นผมบอกเลยว่าในกลุ่ม 80% น่ะได้กำไร 20% ที่ไม่ได้กำไรก็เพราะแทงเจาะแทงเจาะนะครับเดือนหน้าถ้าผมรู้ว่าแทงเจาะไม่รูดเนี่ยนะครับจะคืนเงินให้ถ้าเข้ากลุ่มเพราะอะไรครับกลุ่มผมเนี่ยมันเป็นกลุ่มของคนขารูดมันเข้าดีอย่างเงี้ย14หุ้นมันก่อนวันจันทร์เข้า16หุ้นเข้า4เด้งวันนี้2เด้งเข้าถึง4หุ้นนะเจาะตัวแม่หรือเจาะตัวพ่อนะคนที่ชอบเจาะเนี่ยเคมีผมไม่ตรงกันไม่ใช่สเปคผมนะครับก็คือกลุ่มเราเนี่ยเข้าได้ครับแต่ว่าจะบอกว่าไงอ่ะคุณเข้ามาแล้วผมก็รู้สึกมันจะบอกว่ามันการลงทุนมันผิดฝาผิดตัวนะครับผมก็เฝ้ารอให้คุณเปลี่ยนใจอ่ะกลับมาเป็นขาลูดนะครับจากขาเจาะเปลี่ยนวิธีครับ
ปลี่ยนการเล่นไอ้ที่มันเจาะแล้วมันถูกยากมาเป็นตัวรูปที่มันถูกง่ายๆดีกว่าครับเนาะก็เพื่อนๆ เขาได้กันเฮฮากันนะครับแต่เรายังเจาะ 2-3 ตัวก็ต้องลองเปลี่ยนมาเป็นขารูปเหมือนเพื่อนๆ นะครับกว่าผมจะสำเร็จคนจะติดตามผมเป็นแสนคนได้เนี่ยผมไม่ได้ใช้เวลาแค่1เดือนหรือ1ปีนะเอาเป็นว่าเกือบ8ปีที่ผมจัดรายการอีก2ปีที่ผมทำช่อง2ปีแรกเจ๊งบงนะ2ปีแรกไม่ได้ประสบความสำเร็จที่จับปุ๊บสำเร็จปั๊บนะ2ปีแรกนี่แทบจะปิดช่องนะเพราะว่ามันขาดทุนคนไม่ดูนะกว่าที่จะสำเร็จไม่ใช่ใช้เวลาแค่1เดือนหรือ1ปีนะผมใช้เวลาเอาไว้ว่าสารตะโดยรวมสรุปแล้วเนี่ยเกือบ10ปีนะฉะนั้นผมก็ทำงานตรงนี้มีประสบการณ์ตรงนี้ก็เป็นห่วงสำหรับท่านสมาชิกที่ลงทุนแล้วยังสเปดสปาและหลงทางยังไม่มีคนที่คอยให้คำชี้แนะชี้นำฟังผลไปแล้วเรามาดูตัวเลขวันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูรัฐบาลกันต่อเนาะวันนี้อย่างที่ผมบอกไปนะเป็นสมโนแห่งเลิกธรรมโนแห่งเลิกในแปลก่อนความหมายคือความสุขสงบเรียบง่ายนะครับบางคนเนี่ยพอดูดวงเสร็จแล้วบางคนก็แปลไปเลยว่าอันนี้เป็นเลิกนักบวชแล้วคนถือศีลแต่ว่าส่วนมากก็เอาก็จริงอ่ะแต่ว่ามันกว้างใช้อย่างอื่นได้เรื่องนี้ก็เหมาะจะให้กับเป็นเลิกอุปสมบทนะเลิกบวชเนี่ยวันแรกการเข้าที่จะไปกล่าวคำขอบวชแล้วก็ไปบวชนาคบวชพระเนี่ยนะก็จะใช้เลิกนี้กันแต่เลิกศึกเนี่ยส่วนมากผมจะให้นะครับไม่มหัตถโนก็ภูมิปาโลนะเพราะว่ามันออกมาจะได้มีความสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับผมไม่มักจะไม่ให้ราชาเลิกหรือเทวีเลิกมันเลิกใหญ่เกินไปนะครับบางทีเราขอแค่มีความสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองมีความเจริญก้าวหน้าก็โอเคละวันนี้นะครับสงบเรียบง่ายแต่มีความสุขก็แล้วก็ดีถีเป็นสุภะผมมั่นใจว่าเลขผมจะเข้านะครับไปดูผังรายวันกันก่อนนะครับดาวเจ้าเลิกเป็นดาวพุธเลข4ดาวการเงินเป็นดาวจันทร์เลข2นะครับดาวจันทร์เนี่ยในนวางจักไปตกนิดก็เลยเดี๋ยวผมก็ไปจับเลขอื่นแทนนะส่วนดาวโชคลาภเป็นดาวอังคารเลข3กับดาวพฤหัสบดีเลข5ราชาโชคนะครับหุ้นรอบโลกให้รูด4กับ3นะหุ้นรอบโลกตั้งแต่นิเคอิไปจนถึงอียิปต์รูด4กับ3เลขเจาะนะครับจริงๆก็ให้ติดไว้แต่ก็พยายามบอกทุกครั้งว่ารูดเถอะครับนะเจาะ42 43 45หรือไม่ก็ไปลงทุน3ตัวเพิ่มนะติดไปนวมไว้เข้า3ตัวก็ยังได้3ตัวตรงๆนะก็8ต่อ900บางที่คุ้ม800 900นะครับจุกๆเลยนะครับ3ตัว423กับ425วันนี้มีราพัฒนาด้วยนะฮานอยราพัฒนาก็โชคลาภเป็น35ผมปรับเปลี่ยนนะครับเอาดาวเจ้าเลิกดาวพฤหัสบดีมารูดตอนเย็นแล้วก็ไปต่อที่เราพัฒนาครั้งแรกผมทำครั้งแรกผมรูด 3-5 นะผมเปลี่ยนเป็น 4-5 นะครับเพราะว่าเราพัฒนาเข้าไป6งวดแล้ววันนี้วันพุธมีเราพัฒนาผมอยากให้เลขเข้าเป็นงวดที่7ก็เลยดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกตัดดาวโชคลาภเลข3ออกเอาดาวพุธเลข4ที่เราจะมีความสุขสมหวังเนี่ยเข้ามาแทนจริงๆคัน4 5เป็นคู่ที่ดีนะครับเลข4โดยจริงๆแล้วเนี่ยหมายถึงโซเชียลมีเดียหมายถึงวาทศิลป์การพูดนะเลข5หมายถึงเลขแห่งความสำเร็จนะครับถ้ารวมกัน4 5ก็เลขเป็นเลขที่เป็นมงคลเป็นคู่ที่ดีเหมือนกันนะฉะนั้นทั้งราวซึ่งเป็นไฮไลท์2ทุ่ม25นาทีเนี่ยถ้าเข้าก็ได้เฮนะ7งวดต่อเนื่องกันไป6งวดติดๆยังไม่หลุดชอบถามผมจังเลยว่า
วันนี้อะไรเป็นทีเด็ดทีเด็ดผมนอกจากรัฐบาลแล้วคือเราพัฒนาครับลงทุนเพิ่มเลเวลน้ำหนักเพิ่มไปนิดหนึ่งสมาชิกคนไหนหรือคนที่ไม่ได้เล่นเลขผมรัฐบาลเข้าแน่ๆมั่นใจแต่จะไปเล่นเลขนะครับคนดังท่านอื่นแล้วพลาดหวังผิดหวังไปแก้ตัวที่เราพัฒนาเลขผมนะ 4-5 ผมมั่นใจว่าจะทำให้คุณนะครับเขาเรียกว่าแก้ตัวแล้วกลับมาสมหวังได้พลิกสถานการณ์กลับมาได้นะครับ 4-5 นะครับช่วงฮานอยกับเราพัฒนาเจาะด้วย 4-2 4-3 แล้วก็ 4-5 3ตัวนะครับ3ตัวก็เป็น4-2-3กับ4-2-5นะครับ4-2-3กับ4-2-5นะครับก็ผมว่า4มานะ5ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วเพราะ5ก็รัฐบาลก็ให้5เหมือนกันนะครับไปดูผังของอาจารย์โอวิษณุต่อเลยเดี๋ยวเราจะไปดูรัฐบาลกันอย่างรวดเร็วนะครับผังของอาจารย์โอวิษณุก็วันนี้วันพุธนะครับอาจารย์ให้ฮานอยพิเศษเนี่ยเด่น2กับ4เจาะ42 27 45 22อันน้อยปกติให้เด่น1กับ5เจาะ1 4 5 4 6 5แล้วก็6 3อันน้อย VP ให้เด่นกับ8เจาะ7 4 4 8 5 3แล้วก็2 8นะครับเราพัฒนาก็ให้เด่น8กับ2เจาะ8 3ขอโทษเจาะ8 5 4 4 2 8แล้วก็7 7นะครับโอ้เราพัฒนาอาจารย์ให้เบิ้ลทั้ง4 4กับ7 7นะครับก็ครบแล้วนะครับผังของอาจารย์โอวิษณุกับผังของผมนะครับผังของผมก็ถ้าเป็นเซต20ตัวก็นะครับหุ้นรอบโลกก็รูดนะครับ3443ส่วนฮานอยกับลาวก็รูด4554นะครับไปดูรัฐบาลไทยเน้นๆมาให้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องคิดเยอะพลังดาวผมจัดพลังดาวมาให้7คู่นะครับ1578นะครับวงเล็บ9 1กับ5กับ7กับ8 4ตัวนะในวงเล็บมีให้9อีกตัวหนึ่งเลข1เป็นดาวย้ายนะครับมีพลังเลข5เป็นราชาโชคเลข7ก็เป็นปีมังกรด้วยนะครับเลข8ผมมั่นใจว่าเลข8วันนี้จะมานะเพราะว่าหนังสือผมกำลังนะครับตอนนี้กำลังสตาร์ทเสร็จแล้วนะครับกำลังวิ่งฉิวเลยนะครับในงวดแรกนี้เลขหนังสือเข้าแน่นอนเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปมาให้ดูเจาะไป7คู่นะครับสำหรับเลขพลังดาวงวดนี้เน้นชุดพวกนี้1551 1771 1881 1991 5995 7997นะครับ6คู่แล้วผมก็ใส่เพิ่มไปอีกคู่หนึ่งซึ่งมันอยู่ในผังเลขนำโชคจากราศีนะครับ7887นะครับดูตามผังได้เลยนะครับถ้ามีทั้งหมด7คู่ก็ลงด้วยคู่มิตรของพระราหูแล้วกันเลข7นะครับแล้วทีมคันปีนี้งวดแรกของปี67ด้วยนะครับก็ครบแล้วนะเอารัฐบาลมาฝากเพื่อให้ท่านมีโชคมีลาภให้ดูคลิปนี้ก็ขอให้เฮงๆปังๆไปดู5ราศีที่มีโชคเพิ่มได้นะแล้วก็ผังโค้งสุดท้ายไปทบทวนดูนะครับใครสนใจที่จะให้ผมเป็นที่ปรึกษาอะไรวันก็เข้ามาเลยนะเมื่อวานคุณเข้าวันแรกนะหุ้นเข้า14หุ้น2เด้งเข้า4หุ้นขอบคุณผมใหญ่เลยนะครับได้กำไรค่ากาแฟ16.50 บาทแต่ได้ไป 2-3,000 นะครับเข้าไปในกลุ่มดูเพื่อนๆได้กันทุกวันนะครับก็อยากจะท้ายที่สุดให้คุณต้องเข้าไปดูนะครับคุณดูมา2วันเนี่ยวันจันทร์เข้า16หุ้นเนี่ยนะครับเมื่อวานวันอังคารเข้า14หุ้นเนี่ยเข้า2เด้ง4หุ้นเนี่ยคุณว่ามันได้กำไรไหมล่ะคุณดูตามผังที่ผมทำสรุปผลให้นะครับสนใจรัฐบาลก็จะได้เร็วกว่าทาง YouTube มีการสรุปเลขให้ไปซื้อนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วก็ไปลงทุนออนไลน์ได้รวดเร็วไม่ต้องรอเลขอั้นไม่ต้องรอเลขปิดไม่ต้องรอเข้าใจไม่เต็มนะเพราะว่า
ในไลน์จะโพสต์ได้รวดเร็วกว่าสนใจเข้ากลุ่มก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์หลายคนบอกทำไม่เป็นอยากติดต่ออยากฟังกระจกอยากเข้ากลุ่มทำยังไงเอาอย่างนี้ถ้าทำไม่เป็นแอดไลน์ไม่เป็นโทรไปที่เบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะผมทวนให้อีกทีหนึ่ง0661462286นะครับเลขชุดเดียวกันแต่ต่างกันตรงที่เลข3ตัวหน้านะ146กับ164นะคู่นี้นะแล้วก็ข้างหลังเหมือนกัน2286ตามหมายเลขที่ขึ้นหน้าจอเลยโทรไปเดี๋ยวน้องทีมงานเขาก็จะช่วยแนะนำการดึงให้ถ้ามีลูกมีหลานที่ทำเป็นก็ง่ายกว่านะบอกให้ช่วยแอดไลน์แล้วก็ดึงเข้ากลุ่มนะเราจะได้พบกันเจอกันนะครับหนังสือ85ยังลดให้ 1,000 บาทนะครับเป็นโปรโมชั่นพิเศษอยากให้ทุกท่านมีโชคมีลาภรับรองเป๊ะปังแน่ปีนี้หนังสือ85ใครที่อยากให้ผมดูดวงก็ผมก็แถมตัวเลขนะครับน้อยชุดตัวเลขที่สรุปทีเด็ดให้ทั้งหมด24งวดคุ้มนะครับดูดวงแล้วยังได้ตัวเลขมงคลของผมนะครับไปเพิ่มด้วยใครที่จะสั่งกระเป๋านะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนกระเป๋าใหม่หรืออยากเปลี่ยนเบอร์ถือใหม่ที่เป็นเรื่องของการเงินโชคลาภก็ติดต่อที่ call center นะครับวันนี้อีกไม่กี่ชั่วโมงเราจะรู้ผลแล้วก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะครับเหมือนเลิกเลยนะครับมีความสุขสมหวังนะแล้วก็มีความปีเปรมถูกรางวัลใหญ่ๆได้เงินก้อนใหญ่ๆกันครับขอทุกท่านโชคดีเลยนะครับแล้วก็ฝากติดตามคลิปเลขทั้งชุดจากราศีรายวันของวันพรุ่งนี้ด้วยนะเดี๋ยวผมจะมาสรุปผลให้ทุกวันแล้วก็จะมาเน้นกันด้วยว่าเราต้องการรายได้เพิ่มนึกถึงอาจารย์ชาญนะเข้ากลุ่มได้นะครับถ้าเกิดเข้าไปแล้วไม่คุ้มค่านะครับก็ไม่ต้องเรียกอาจารย์ก็ได้นะเพราะว่าผมมั่นใจในวิชาความสามารถที่ผมทำมา8ปีทุ่มเทแล้วก็อย่าให้ทุกคนหมดหนี้นะครับผมเป็นหนี้มาหลายปีเป็นหนี้มาหลายล้านผมรู้ดีว่ามันเครียดแล้วมันไม่มีความสุขยังไงนะครับฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ไม่อยากเป็นหนี้หลายคนก็ตัดพ้อแล้วก็ระบายให้ฟังว่าก็เป็นหนี้เหมือนกันก็อยากหมดหนี้เหมือนกันก็ลองดูครับผมเราเคมีเหมือนกันก็อาจจะได้มีโอกาสร่วมงานกันสนใจก็เข้ามาในกลุ่มนะครับผมจะได้แนะนำประสบการณ์ที่ผมมีนะครับช่วยเหลือกันนะครับสนใจก็อย่าลืมนะติดต่อคอลเซ็นเตอร์พบกับผมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ขอให้มีโชคเยอะๆนะครับมีรางวัลใหญ่ๆเข้ามาเชยชมกันนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคนะครับสวัสดีครับ